ค่ะคุณผู้ชมคะข้าวทั้งหมดด้านหลังของฉันนะคะที่ได้กองไว้นะคะเป็นข้าวที่ทางด้านชาวนาและหลวงปู่พุทธอิสระได้นํามากองไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วค่ะแล้วก็ได้การเจรจาตลอดทั้งวันเลยนะคะพบว่าณขณะนี้นะคะการเจรจาเป็นผลสําเร็จแล้วค่ะทางด้านกองสลากนั้นยอมที่จะซื้อข้าวทั้งหมดในวันนี้ค่ะหลังจากที่แกนนำได้มีการประกาศว่าจะยกระดับการชุมนุมด้วยการล้อมตึกกองสลากจนทำให้มีเจ้าหน้าที่ของกองสลากออกมาเจรจากับหลวงปู่พุทธอิสระท่ามกลางมวลชนชาวนาโดยตัวแทนจากกองสลากได้กล่าวว่าขณะนี้ผู้ใหญ่รวมถึงผู้อำนวยการกองสลากก็อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่ว่าจะยอมรับในข้อเรียกร้องใดๆของชาวนาในวันนี้โดยจะขอเลื่อนคำตอบไปเป็นวันจันทร์ซึ่งขณะนี้เองพนักงานในกองสลากทุกคนต้องการที่จะกลับบ้านพร้อมทั้งไม่ใครที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจรวมถึงไม่มีหน้าที่ที่จะรับซื้อข้าวและสถานการณ์ล่าสุดก็ยังไม่มีอำนาจการตัดสินใจลงมาด้วยหากระหว่างนี้ได้รับการประสานการมาอย่างไรก็จะรีบลงมาแจ้งให้ทางแกนนำทันทีซึ่งบรรยากาศก่อนหน้านี้ชาวนาต่างก็มีความรู้สึกไม่พึงพอใจหลังจากนั้นทางด้านรองผู้อำนวยการกองสลากก็ออกมาเจรจากับหลวงปู่อีกครั้งโดยกล่าวว่าให้หลวงปู่ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือมายังกองสลากซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่ามีกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการดำเนินการแต่หลวงปู่ไม่ยินยอมจึงต้องทำให้รองผู้อำนวยการกองสลากรับปากว่าจะออกหนังสือฉบับดังกล่าวให้ขณะที่ด้านหลวงปู่พุทธอิสระก็ได้ระบุว่าหากในวันนี้มวลชนชาวนาไม่ได้รับคำตอบก็จะมีการนำมวลชนผู้รักชาวนาเข้ามาสมทบที่กองสลากเพิ่มขึ้นและหากทำการตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถึงเวลาที่มวลชนชาวนาจะเดินทางกลับนั้นก็ต้องการจ่ายค่าเสียเวลาให้กับชาวนาด้วยขณะที่บรรยากาศล่าสุดสำหรับช่วงเย็นนั้นทางด้านนางวิมลลักษณ์บุญยิ่งยงสถิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เจรจากับหลวงปู่พุทธอิสระอีกครั้งซึ่งถือเป็นการเจรจาในครั้งที่3ของรอบวันนี้โดยยืนยันว่าจะรับซื้อข้าวทั้งหมดในวันนี้จำนวน 111.2 ตันเป็นมูลค่าเงินกว่า 1,344,000 บาทโดยจะจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในวันที่26มีนาคมนี้ในนามมูลนิธิธรรมอิสระนอกจากนี้หลวงปู่พุทธอิสระยังกล่าวถึงกรณีที่ในวันนี้มติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก6-3วินิจฉัยเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะชี้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2นั้นก็มองว่าจะต้องมีการปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับร่วมกันของคนทั้งประเทศค่ะสำหรับการเจรจาในวันนี้นะคะภายหลังจากที่ทางด้านชาวนานั้นได้รับเรื่องว่าทางด้านกองสลากนั้นจะยินยอมรับซื้อข้าวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นเลยทีเดียวค่ะทางด้านชาวนาก็ได้มีการเข้าขอบคุณนะคะรองผู้อำนวยการสลากค่ะแล้วก็ขณะนี้บรรยากาศล่าสุดนะคะทางด้านชาวนาและหลวงปู่พุทธอิสระก็ได้มีการนำมวลชนนะคะเดินทางกลับไปยังพื้นที่เวทีชุมนุมที่แจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้เรากลับไปติดตามต่อที่สถานีค่ะ